สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในช่องจูโร่งชาแนลวันนี้นะครับก็คือวันคริสต์มาสแล้ววันที่25ธันวาเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะมาตกแต่งแถวส่วนตรงนี้ให้เป็นวันคริสต์มาสนิดหน่อยโอเคเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นไงไปเอาโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เราจะมาเอามาทำในวันนี้เถอะวันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เดี๋ยวผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันแล้วก็ต้นนี้ก็ซึ่งเอามาทดแทนต้นคริสต์มาสแล้วก็ไอ้เนี่ยกระดาษเอามาตัดก่อนเดี๋ยวเป็นรูปอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันมันก็เป็นของขวัญแบบหลอกๆกันนะครับเดี๋ยวจะเอามาไว้ใต้ต้นนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทำสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยโอเคเรามาอยู่ในขั้นตอนแรกกันนะครับขั้นตอนแรกคือตัดกระดาษมาตัดรูปสโนว์แมนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นไงไปดูกันเลย Let's go โอเคตอนนี้ผมตัดเสร็จแล้วที่เรียบร้อยแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับสโนว์แมนเนี่ยหลายตัวเหมือนกันมันจะเหมือนเปล่าเดี๋ยวมีคนแซวว่าเฮ้ยมันเหมือนกับไอ้โกโบลิ่งอ่ะไอ้ที่เราใช้ในการฝึกโบลิ่งนะครับอ่ะไปดูขั้นต่อไปกันเลยขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกกระดาษตรงนี้มาขยำให้เหมือนแบบลูกบอลแล้วเหมือนแบบก้อนสโนว์อ่ะเหมือนหิมะเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำวิธีทำก็ง่ายอยู่นะไม่ใช่เนี้ยหยิบขึ้นมาแล้วก็ขยำอย่างนี้แหละครับประมาณนี้ก่อนมันเหมือนมันเนี่ยแล้วเก็บรายละเอียดนิดหน่อยโอเคอันนี้นะครับมันเหมือนเช็ดชู่เช็ดตูดมากกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอผมทำเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคได้แล้วนะครับกับสโนว์บอลเดี๋ยวต่อไปนะมาโอเคขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ต้นอันนี้มาไว้ตรงกลางนี่เลยมาหยิบเขาขยิบเฮ้ยหยิบดิเฮ้ยเดี๋ยวเกือบตกแล้วเมื่อกี้โอเควางตรงกลางเฮ้ยอย่าตกนะเว้ยโอเคตอนนี้นะครับมันทดแทนต้นคริสต์มาสได้ดีมากอันนี้ผมขอเอาเป็นส่วนเสริมแล้วกันโอเคขั้นตอนที่สองก็เอาพวกสโนว์บอลเนี่ยเอามาไว้ข้างบนนี้เลยครับมันทดแทนต้นคริสต์มาสได้จริงๆเนี่ยโอเคมาในนี้แล้วกันนี่มาเลยโอเคดิถอดลงมาโหดันหล่นตรงนี้โหเอ้ยค่อยหยิบขึ้นมาโอเคได้แล้วอันนึงประมาณนี้ละกันเอาสโนว์แมนบ้างโอเคสโนว์แมนเอ้ยเอาใช่ยิ้มให้อันเฮ้ยมันตึบแล้วมันตึบอะเอาสโนว์แมนมาตรงนี้เลยเยี่ยมโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับขั้นต่อไปก็เอาพวกนี้นี่จำชื่อไม่ได้อีกแล้วเอามาแล้วก็ลองพันกับตรงนี้ดูจะได้หรือเปล่าวะถือมือเดียวอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวไปรอดูกันเลยว่าถ้าวันนี้มาพันกับรั้วจะเป็นไงโอเคเดี๋ยวรอดู
อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ One eternity later เสร็จแล้วนะครับโอเคเป็นไงเมื่อกี้ที่ดูไปเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่เป็นไงผมเอาพวกเช็ดชู้มาได้ไงวะนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยเอาไม้แบดมาทำอะไรมันทดแทนเหรอโอ้โหมีสโนว์บอลไอ้พวกของพวกนี้ผมเอามาเพื่อทดแทนพวกของของขวัญ นะครับไอ้ของตกแต่งที่ชอบก็ทำได้นี่สโนว์บอลอยู่ข้างล่างนี่นี่ผมเอามาปลูกเนี่ยผมจะได้ยากมากเลยนี่นี่นี่ไม่มีต้นที่สั้นก้อนนี่ปลูกกับต้นไม้ที่บ้านได้ด้วยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าติดกับต้นมีกาวคาวอยู่ข้างในก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคือยังเหลืออยู่นะว่าเราต้องทำอะไรต่อก็คือลงเองเดี๋ยวรอแม่ผมมาซื้อเทปมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาพวกโซแบพวกช่วยสโนว์แมนอะมาติดไว้แถวๆตรงนี้นี่พวกเสาเหล็กอย่างเนี้ยเขียวขาวนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ด้วยไอ้ตรงประตูวะไม่ก็ไอ้ตรงประตูตรงเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวรอแม่ผมมาระหว่างรออ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังก่อนแล้วกันนะว่าทำไมผมถึงทำนี้ได้โอเคฟังให้ดีแล้วก็รับชมกันได้เลยโอเคเรื่องหรือว่าที่ตอนที่ผมตัดจากไอ้ตรงนี้ไปใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบเอาเนี้ยอ่ะก็จะผูกนะผูกยากมากแต่ไม่เป็นไรข้างในมีเหล็กนิดหน่อยก็ยังผูกได้พอผูกได้ปุ๊บผมก็ลองเอาไอ้นี่แหละนี่ผมลองเอาไอ้เส้นสีขาวนี่แล้วอ่ะมาผูกไว้ตรงนี้ดูแล้วดูมันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ผมเลยเอาชั่วใช่แทนเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังใช้ได้อยู่ไม่พอเนี่ยผมเอาไอ้นี่มาด้วยไอ้ที่ใส่รองเท้าคือว่าไงเห็นสัญลักษณ์ก็น่าจะรู้แล้วนะโอเคพวกของพวกนี้ก็เอามาจากแถวของริมบ้านมันอะเป็นคลังอาวุธผมก็เอามาไว้นี่มือทานอสก็มาดาบเอสคลิดี้ก็มาทุ่ยทุ่ยใช่มั้งโอเคต่อไปก็คือแค่พอผมเล่าตอนนั้นใช่ไหมที่ผมบอกว่าไอ้สีขาวเนี่ยมันเส้นสีขาวมันผูกกับตรงนี้มันไม่ค่อยจับผมเลยเอาชิชชู่มาใส่แทนนั่นแหละแล้วเนี่ยผมโม้ก็เลยแบบเอาเส้นสีขาวมาไว้ตรงนี้แทนเนี่ยเพราะยังเหลือไอ้เส้นสีม่วงนี่อยู่อ่ะนี่แหละผมก็เลยเอามาผูกทั้ง2อันรวมกันเลยนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาเอาเส้นสีแดงขาวมาผูกนี้ต่อก็เจ็บไม่ใช่น้อยเลยแทนต้นคริสต์มาสได้แหละไอ้ตรงนี้แหละมันคันนิดหน่อยนะคือเอาไอ้เส้นสีม่วงเนี่ยมาผูกไว้ตรงไอ้ต้นที่มีกาวเนี่ยก็กว่าจะผูกได้เนี่ยใช้เวลาไป15นาทีเนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอแม่ผมมานะครับขอเบรกก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันหน่อย One eternity later โอเคตอนนี้ก็มืดและโอ้รอของจากแม่นานมากเลยเนี่ยไหนน้องสาวผมนะเนี่ยเขาถือนี่อยู่เขาก็เทปแบบรอตั้งนานมืดแล้วนะคะใช่ดิโหยผมงงก็ข้ามแล้วเหนียงตกใจหมดเลยโหยมาไปต้องเปิดไฟตรงนี้ตรงนี้โอ้ยดีนี่นะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายเอาสโนว์แมนติดกับเทปแล้วก็มาติดตรงนี้ติดกางเกงเฮ้ยจะบอกอะไรก่อนเฮียจะเป็นคนติดหรือเฮีย
เฮียจะเป็นคนวางแล้วให้เฮียติดเฮียติดโอเคได้เลยเดี๋ยวผมเป็นคนติดนะครับเอาเทปมาเลยเลียนเลียดเอาอีกอันหนึ่งตัวนี้ผมต้องเอาสโนว์แมนตัวนี้ไปติดกับต้นนี้ตรงนู้นจะถึงเนี่ยลดมาให้หน่อยกดเข้าไปโอเคโอเคเอ้าสโนว์แมนพวกนี้มันตกมาได้ไงอ่ะเออลมมันแรงมั้งอ่ะไม่เป็นไรอุ๊ยเล่นยังมีเทปอยู่ใช่ไหมอ่ะถ่ายตอนกลางคืนนี่มันยากจริงๆเร็วๆเลี้ยงได้ถึงเยี่ยมแล้วต้นคิดมากต้นคิดมากมีแล้วอะไรติดแล้วต้นหนึ่งเอาเนี่ยเหรอต้นคิดมากเออมีหินทูด้วยก็นี่เฮียพยายามสุดแล้วอะมาเดี๋ยวเฮียเช็คก่อนว่ามีตัวอะไรมีสโนว์แมนตกอยู่หรือเปล่าเพราะจะถ้าจำความได้ประมาณ3ตัวที่มันตกลงมานะโอเคไม่น่ามีแล้วแหละตัวนี้ติดเลยติดตัวเอาของเล่นมาวางเพิ่มเติมค่ะคือต้นคิดมากนี่ทุกคนเดี๋ยวจะบอกอะไรนะถ้าเซนต้าไม่มาใส่ในนี้ของเรามันจะเป็นกล่องเปล่าๆนะไม่ใช่หรอมันจะเป็นกล่องเปล่าๆนะถ้าวันพรุ่งนี้เช้าถ้าเราไม่เจอของแสดงว่าเซนต้าไม่มีจริงรอดูไปเถอะทิชชู่วันเกิดใครวะ Happy birthday to you โอเคกระดาษทิชชู่ขยำเป็นเหมือนสโนว์บอล Happy birthday นี่นะครับคือวิธีทำบ้านในการคริสต์มาสโดยไม่มีของตกแต่งก็อย่างนี้แหละโอเคที่จริงมันเปิดไฟได้แต่เดี๋ยวมันแตกแต่บางอันที่เราก็ใช้ของตกแต่งนะครับเอาแกะอันนี้ออกมาก่อนโอเคเดี๋ยวถือกล้องหน่อยโอเคได้โอเคนี่คนที่ทำนี่คนที่ทำแบบที่เขาตกแต่งเองที่บ้านเลยนะคะตกแต่งเองไม่มีใครช่วยเขาทำเองโอเคเป็นไงบ้างครับกับคลิปในวันนี้ตัดเยอะมากเลยโอ้โหก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมรู้ว่าคลิปผมมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ก็
อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเพื่อที่ผมจะหาอะไรมาทำคลิปที่มันสนุกกว่านี้นะครับโอเคส่วนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันคริสต์มาสนะครับวันที่25ธันวาโอเคส่วนนี้สวัสดีครับ Running in the dark when you said this was goodbye.